เห็นจุดอ่อนแนวรับทีมชาติไทยยุคปัจจุบันแล้วแฟนฟุตบอลชาวไทยหลายคนคงหวนคิดไปถึงกองหลังที่ดีที่สุดเท่าที่วงการฟุตบอลไทยเราเคยมีมานั่นคือดำปืนนัททีทองสุกแก้ววันนี้ฟุตบอล108 History ขอพาไปพบกับเรื่องราวของอดีตเซ็นเตอร์ฮาฟหมายเลข7ที่ติดทีมชาติไทยมาอย่างยาวนานและยังเป็นนักเตะไทยที่เคยไปค้าแข่งกับสโมสรมัตสึชิตะหรือพานาโซนิกกัมบะที่มีโค้ชเฮงวิทยาลาภกุลเป็นกุนซือจนได้รับการยอมรับจากวงการลูกหนังญี่ปุ่นยกให้ติดทีมออสตาร์เส้นทางลูกหนังของนาทีราวกับถูกกำหนดด้วยพรสวรรค์เมื่อเขาเป็นเด็กหนุ่มจากอุตรดิตถ์เล่นให้กับสโมสรเล็กๆอย่างถาบอนฟาร์มแต่กลับโชว์ฟอร์มได้อย่างมหัศจรรย์จนถูกเรียกไปติดทีมเยาวชน19ปีทีมชาติไทยเพียงแค่การติดธงครั้งแรกก็ต้องปะทะกับทีมชาติอังกฤษนาทีเล่าให้เราฟังว่าติดทีมชาติไทยครั้งแรกไปเล่นเยาวชนนานาชาติที่ประเทศจีนอายุไม่เกิน19ปีเราเจอทีมชาติอังกฤษอย่างพวกนิวรัตด็อกโทนี่ดาลี่ซึ่งพวกนี้ตอนหลังก็ขึ้นไปติดทีมชาติอังกฤษชุดใหญ่นัดนั้นเราชนะได้2ประตูต่อ1บุญพบประพฤติกับภูลศักดิ์วิเศษแก้วเป็นผู้ยิงประตูนั่นแหละเป็นสุดยอดที่ประทับใจนัดหนึ่งในชีวิตการเล่นทีมชาติดำอุตรดิตนัททีทองสุดแก้วเซ็นเตอร์ฮาฟที่ดีที่สุดเท่าที่เมืองไทยเคยมีมาแม้ทุกวันนี้หากให้ใครสักคนเลือก11นักเตะยอดเยี่ยมตลอดกาลมักจะมีชื่อของเขาติดอยู่ในทุกโผพูดถึงเกมแห่งความทรงจำเกมนัดนั้นแม้จะผ่านไปกว่า30ปีผ่านการค้าแข่งทั้งในญี่ปุ่นและเมืองไทยมาแล้วนับพันนัดก็ไม่มีเกมไหนที่ประทับใจไปมากกว่านั้นอีกจากเยาวชน19ปีนาทีถูกดันขึ้นไปติดทีมชาติไทยชุดใหญ่ในฟุตบอลเอเชียนเกมครั้งที่10ที่ประเทศเกาหลีใต้เมื่อปี2529เขาคือกองหลังที่อายุน้อยที่สุดในทีมที่ยืนคู่กับผู้เล่นอายุมากที่สุดในทีมอย่างน้าอัมอำนาจเฉลิมชาวลิตนั่นคือจุดเริ่มต้นตำนานลูกหนังในทีมชาติไทยในปี2533นาทีอยู่ในช่วงที่โชว์ฟอร์มได้อย่างสมบูรณ์แบบที่สุดเขาลงเล่นให้กับสโมสรตำรวจในฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานควีนครับซึ่งครั้งนั้นพานาโซนิกกัมบะยอดทีมจากญี่ปุ่นได้รับเชิญให้เข้าร่วมการแข่งขันด้วยประการหลังชาวไทยโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมหลังจบทัวร์นาเมนต์โค้ชเฮงวิทยาลาภกุลโค้ชใหญ่ของทีมกัมบะจึงยื่นข้อเสนอให้ไปค้าแข่งที่ประเทศญี่ปุ่นความท้าทายและเป็นเงินก้อนโตทำให้นาทีใช้เวลาตัดสินใจไม่นานก็บินไปร่วมทีมพานาโซนิกกัมบะฝีเท้าของนาทีได้รับการยอมรับจากผู้เล่นญี่ปุ่นสูงมากในยุคนั้นเขาจึงได้ลงเล่นเป็นตัวหลักของทีมโดยตลอดแต่ปัญหาของนาทีไม่ได้อยู่ในสนามเขาไม่สามารถเอาชนะโรคโฮมซิกได้อยากกลับบ้านอยู่ตลอดเวลาจนถึงช่วงปิดฤดูกาลที่สโมสรให้กลับมาพักนาทีก็ตัดสินใจไม่กลับไปญี่ปุ่นแม้จะยังเหลือเวลาในสัญญาจนผู้บริหารของสโมสรต้องเดินทางมาหาที่บ้านเกิดจังหวัดอุตรดิตถ์หวานล้อมและมอบเงินก้อนโตให้ครอบครัวนำไปไถ่ถอนที่ดินเพื่อมัดใจนาทีเขาจึงยอมกลับไปใหม่อีกครั้งฤดูกาลถัดมาเป็นฤดูกาลสุดท้ายที่นาทียังคงเล่นได้ดีแต่เขาตัดสินใจบอกลาการค้าแข่งอาชีพในแดนปลาดิตอย่างเด็ดขาดเพื่อหันกลับมารับราชการตำรวจและเล่นให้กับทีมชาติไทยเพียงอย่างเดียวตลอดระยะเวลากว่า10ปีที่ยืนหยัดเป็นปราการเหล็กทีมชาติไทยตั้งแต่เป็นนักเตะอายุน้อยที่สุดในทีมจนกลายเป็นกัปตันทีมมาอย่างยาวนานนาทีพาทีมชาติไทยคว้าแชมป์ซีเกมมาแล้ว3สมัยไทเกอร์คัพอีก1สมัยอันดับ4เอเชียนเกม2ครั้งกองหน้าระดับโลกหลายสิบคนในยุครุ่งเรืองอย่างรุดกุลฤทธิ์มาร์คฮิลส์ที่เคยมาเยือนเมืองไทยยากที่จะผ่านเซ็นเตอร์มันสมองอย่างเขานาทีบอกว่าช่วงที่พีคๆเขากำหนดมาตรฐานของตัวเองไว้ว่าหากโดนกองหน้าคู่ต่อสู้กระชากผ่านแบบ1ต่อ1ได้มากกว่า2ครั้งใน1เกมเขาจะขอโค้ชออกจากสนามทันทีเพราะนั่นหมายถึงว่าสภาพร่างกายเขาไม่ไหวแล้วแต่เหตุการณ์แบบนั้นไม่เคยเกิดขึ้นเลยสักครั้งในชีวิตการเล่นฟุตบอลด้วยกฎเด็กที่ตั้งไว้เมื่อเริ่มรู้สึกว่าโรยราเคลื่อนที่ได้ช้าลงเขาจึงประกาศเลิกเล่นฟุตบอลทันทีตั้งแต่ปี2542หลังจากพาทีมชาติไทยคว้าอันดับ4เอเชียนเกมครั้งที่13ที่ไทยเป็นเจ้าภาพแม้หลายคนจะบอกว่าเขายังเล่นได้จากวันที่ประกาศแขวนสตั๊ดแทบจะไม่มีใครเห็นนาทีทองสุกแก้วมีบทบาทในวงการฟุตบอลอีกเลยไม่ว่าจะในฐานะอะไรเขาบอกว่าเขาไม่ถนัดจริงๆที่จะมาเป็นโค้ชสอนฟุตบอลเพราะรู้ตัวว่าพูดไม่เก่งสอนคนไม่เป็นวิถีชีวิตหลังแขวนสตั๊ดจึงเลือกที่จะทุ่มเทให้กับอาชีพตำรวจอย่างสุดความสามารถวันนี้นาทีทองสุกแก้วประสบความสำเร็จในชีวิตรับราชการด้วยการดำรงตำแหน่งรองผู้กำกับการ
ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดฉะเชิงเทราแม้จะไม่เกี่ยวข้องกับวงการฟุตบอลแต่ยังเฝ้าติดตามปรารถนาอย่างยิ่งที่จะเห็นทีมชาติไทยเข้าไปเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายแค่เป็นผู้ชมก็มีความสุขแล้วหากรุ่นน้องรุ่นหลานทีมชาติไทยจะทำสำเร็จชดเชยความฝันที่รุ่นพี่อย่างเขาทำหล่นหายระหว่างทางและนี่คือฟุตบอลรักแต่ History ถ้าชื่นชอบเรื่องราวเหล่านี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะครับ